ของสารประกอบของสารเคมีเนี่ยนะคะจะต้องรวมกันแล้วมีค่าเท่ากับ0นะคะซึ่งเมื่อกี้ครูได้ทำตัวอย่างให้ดูแล้วนะคะทีนี้อีกข้อหนึ่งก็คือข้อที่5นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันที่สไลด์ค่ะข้อที่5นะคะก็จะพูดถึงผลบวกของเลขออกซิเดชันในกรณีที่เลขออกซิเดชันอยู่ในรูปของหมู่ฟังก์ชันนะคะค่าของผลบวกของเลขออกซิเดชันจะเท่ากับประจุของหมู่ฟังก์ชันนั้นๆนะคะอย่างครูยกตัวอย่างให้ดูอย่างเช่นหมู่ฟังก์ชันของสารประกอบซัลเฟตนะคะซัลเฟตมีสูตรโมเลกุลก็คือ SO4 2ลบนะคะ2ลบหรือลบ2เนี่ยนะคะSO4 2ลบนะคะเวลาเราจะหาเลขออกซิเดชันก็คืออย่างในข้อที่4เราบอกว่าสารประกอบใดๆมีค่ารวมกันเท่ากับ0แต่กรณีนี้ก็คือค่าที่ได้ก็คือเท่ากับเลขประจุที่มันกำหนดไว้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ว่า SO4 2ลบเท่ากับลบ2นะคะเราไม่ใส่ว่าเท่ากับ0นะถ้าเราใส่ว่าเท่ากับ0การหาเลขออกซิเดชันก็จะผิดทันทีเพราะฉะนั้นข้อนี้ให้ดูว่าถ้าเลขประจุมันเท่าไหร่เราก็เอาเลขประจุนั้นเนี่ยมาใส่ทางขวามือว่ามันเท่ากับลบ2นะคะทีนี้เราก็จะหาเลขออกซิเดชันของธาตุแต่ละตัวได้แล้วอย่างตัวเนี้ยเรารู้ O ใช่ไหม O เท่ากับลบ2ลบ2คูณ4เห็นไหมคะเท่ากับลบ8แล้วเราก็ต้องหาตัวเลขว่าตัวเลขอะไรที่มาบวกกันแล้วได้เท่ากับลบ2เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราจึงรู้ว่าเลขออกซิเดชันของ S ก็คือบวก6นั่นเองนะคะบวก6หรือตัวนี้นะคะอีกตัวหนึ่ง NO3 ลบคืออะไรคะไนเตรตสารประกอบไนเตรตเห็นไหมคะ NO3 ลบก็จะมีค่าเท่ากับลบ1ก็คือเอาประจุที่อยู่ข้างบนเนี่ยมาใส่ทางขวามือเห็นไหมคะN ตัวนี้ก็ไนเตรตตัวนี้มีประจุเท่ากับลบ1แล้วเราหา N ได้ไหม N ตัวนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ N ตัวนี้จะมีค่าเท่าไหร่เราจะรู้ได้ไหมว่า N ตัวนี้เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับบวก5ถูกต้องค่ะก็คือเอา2มาคูณกับลบ2คูณกับ3เท่ากับลบ6ใช่ไหมคะลบ6บวกกับอะไรให้เหลือลบ1ก็คือ n ก็คือบวก5พอเข้าใจไหมเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นเราไปดูตัวอย่าง